ตำรวจชุดคลี่คลายคดีสถานีภูทรขาพนมจังหวัดกระบี่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะที่ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปที่ขนมที่กลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินนั้นเข้าไปสร้างขนมเอาไว้ในพื้นที่สวนปาล์มอดสัมปทานที่อำเภอเขาพนมโดยกระสุนปืนนี้ก็ไปถูกเด็กหญิงอายุ10ขวบเสียชีวิตค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบวิถีกระสุนปืนที่ทะลุแผ่นสังกะสีซึ่งสร้างเป็นขนามอยู่ในที่ดินหมดสัมปทานที่กรมป่าไม้เข้ามาล้มสับต้นปาบนเนื้อที่กว่าพันไร่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลสินปุลอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่หลังมีผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปในขนามแต่ว่ากระสุนนั้นไปถูกเด็กหญิงวัยสิบขวบเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุตำรวจก็พบหัวกระสุนปืนลูกซองที่ถูกยิง ถูกเสานะคะแล้วก็กระเด็นตกลงที่พื้นส่วนในห้องนอนก็พบวิถีกระสุนยิงฝังในกระสอบเสื้อผ้าอีกหนึ่งหัวตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะนา,นายเกรียงไกรนาควงอายุ60ปีปู่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าลูกชายนั้นเพิ่งจะเข้ามาปลูกขนมหลังนี้ได้ประมาณ6เดือนหลังพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นเป็นที่ดินที่หมดสัมปทานไปแล้วประมาณ5ปีและก็มีชาวบ้านเข้ามาจับจองพื้นที่คนละ5้าไร่เป็นพื้นที่ทํากินแล้วก็ปลูกผักสวนครัวส่วนในขนา ลูกชายพร้อมกับครอบครัวนั้นก็จะอยู่ด้วยกัน5คนโดยมีหลานอายุ10ขวบและอายุสองขวบอาศัยอยู่ด้วยกันในช่วงเกิดเหตุที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปในขนบเป็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ขณะที่หล,ลานๆนั้นนั่งอยู่ในขนบก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก็พบว่ากระสุนปืนนั้นไปถูกหลานสาววัย10ขวบเสียชีวิตค่ะตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะใช้ปืนยิงมาจากระยะไกลนะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากขนบไปประมาณ15เมตร หวังผลให้กระสุนปืนถูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ส่วนปมสังหานั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามาจากปัญหาที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเรียกร้องที่ดินทำกินหรือไม่ค่ะ